หลังจากที่เราได้กุญแจมาแล้วนะคะเราน่าจะต้องไปที่กาลาดตามคำแนะนำเขาบอกมานะคะแล้วก็ต้องหาบางอย่างอะไรอ่ะอะไรอ่ะเมื่อกี้ไม่มีคำเตือนขึ้นมาคืออะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนเห็นนั่นปะถ้าฉันมองไม่ผิดเหมือนเป็นผีหรอกาลาดไปทางไหนอ่ะผีจริงๆด้วยไม่มีใครอยู่ในห้องครับไม่มีกันเนี่ยเราเดินมาตั้งนานแต่ว่าตอนเนี้ยเราหลงทางอ่ะดิทุกคนเราจะทำยังไงกันดีอ่ะจะขอความช่วยเหลือจากใครอ่ะข้างหลังตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับบ้านร้างอุ๊ยไม่หรอกมั้งอาจจะเป็นบ้านเก่าเพราะว่ามีแสงไฟเปิดอยู่ด้วยอ่ะโหแต่บรรยากาศตรงนี้เนี่ยน่ากลัวมากๆเลยนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะมีใครเดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้หรือเปล่าฮัลโหลฟ้าผ่าตกใจหมดเลยมีใครอยู่มั้ยคะทุกคนมีใครอยู่มั้ยถ้าไม่ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเนี่ยเรากลับบ้านไม่ได้แน่ๆเลยอ่ะทำยังไงดีล่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองขอความช่วยเหลือจากบ้านหลังนี้กันดูก่อนเลยดีกว่านะคะทุกคนขอให้มีคนอยู่ได้เถอะกลัวน่ากลัวชะมัดสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะเอ๊ะอะไรอ่ะฉันต้องทำอะไรอ่ะอ๋ออันนี้เขาให้เราเก็บของนะคะเอาแต่บ้านหลังนี้มันก็มีคนอยู่นี่นาฉันไม่ต้องเก็บของด้วยอ่ะโคตรน่ากลัวเลยอ่ะเอามาได้ไปด้วยดีกว่าดูเหมือนว่าบ้านตรงนี้เนี่ยมันน่าจะล็อกอยู่นะคะทุกคนอ๋อนี่ไงพาสเวิร์ดเข้าใจแล้วพาสเวิร์ดของประตูบ้านหลังนี้ก็คือ1กับ2นะคะโอ้โหแม่จ๋าแม่อยู่ไหนใครแม่แกฉันไม่ใช่แม่แกทั้งนั้นน่ะอยู่ดีๆก็มีคนมาเรียกว่าเป็นแม่กลัวชะมัดเฮ้ยโอ้โหกุญแจเยอะไปมั้ยเนี่ยเราวางบันไดไว้ก่อนตรงนี้ปีนได้ไหมอ่ะอ๋อเอากุญแจตรงนี้ได้หลังจากที่เราได้กุญแจมาแล้วนะคะเราน่าจะต้องไปที่กาลาดตามคำแนะนำเขาบอกมานะคะแล้วก็ต้องหาบางอย่างอะไรอ่ะอะไรอ่ะเมื่อกี้ไม่มีคำเตือนขึ้นมาคืออะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนเห็นนั่นปะถ้าฉันมองไม่ผิดเหมือนเป็นผีหรอป้านะคิดไปเองไม่มีหรอกผีเผลออะไรเราเสียงเบาๆไว้ก่อนดีกว่าโอ้โหปิดประตูด้วยบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะสงสัยมันจะเป็นบ้านร้างจริงๆนะเนี่ยประเด็นคือฉันเข้ามาแล้วอ่ะกาลาดไปทางไหนอ่ะผีจริงๆด้วยไม่มีใครอยู่ในห้องครับไม่มีที่เราได้กุญแจมาแล้วนะคะต่อไปสิ่งที่เราจะต้องทำก็คืองัดห้องนี้มาก่อนปิดประตูอย่ามานะอย่ามาทางนี้นะเฮ้ยเจอของนี่มันเหมือนกับถูกตดหรอเอาไปทำอะไรอ่ะสิ่งที่เราต้องทำต่อไปนะคะเราต้องไปห้องนั่งเล่นแล้วก็หาตู้ที่เป็นตู้เก่าๆอะไรสักอย่างนึงประเด็นคือห้องนั่งเล่นมันอยู่ทางไหนวะเนี่ยอย่าบอกนะว่าผีจะมาทางเนี้ยอุ้ยอุ้ยมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมาแล้วรออะไรล่ะครับวิ่งดิครับอย่าเช็คห้องได้ไหมอ่ะขอร้องล่ะมันเป็นบ้าหรอมันต้องเดินเช็คทุกห้องเลยอ่ะไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดมาไหมตามหาห้องนั่งเล่นให้ได้นะคะเนี่ยแหละจังหวะนี้แหละจังหวะที่มันไม่อยู่ตอนที่มันไม่อยู่หาห้องนั่งเล่นเร็วห้องนั่งเล่นห้องไหนอ่ะมีห้องนอนห้องกินข้าวหรือนี่ห้องนั่งเล่นหรือเปล่าห้องสระว่ายน้ำเจอแล้วมีห้องนั่งเล่นหรือลิฟวิ่งรูมเหรอเนี่ยทุบเจอแล้วหนังสือ
เราได้หนังสือแล้วนะคะเรียบร้อยอย่าเข้านะออกไปนะแต่ตอนนี้เราต้องออกไปจากห้องนั่งเล่นก่อนนี่แน่ถุงตดออกไปออกไปไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วตอนนี้เด็กคนนั้นมันหิวว่ะหนูหิวหิวอาหารอยู่ไหนจะไปรู้ได้ไงว่าอาหารอยู่ไหนนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ดิฉันเก็บก่อนฉันเก็บฮึบทำไงต่อให้ทำอะไรต่อฉันมีอาหารนะกินเปล่าเฮ้ย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 โอ้โหมันยังจะเจอฉันอีกเนาะฉันอยู่ตรงเนี้ยทำไมอ่ะทำไมยังมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอ่ะไม่มีโอ้โหไม่เจอว่ะโอ้ยตกใจหมดเลยมีอยู่บล็อกนึงเป็นบล็อกอาหารนะคะอยู่ที่ห้องทีวีรูมห้องดูทีวีก็ต้องตามลูกศรไปนี่ที่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เฮ้ยเฮ้ยห้องนี้ห้องนี้มีกล่องอาหารอยู่ปิดด้วยปิดให้ด้วยมีมารยาทมากเลยอ่ะเข้าบ้านเขาแล้วแบบปิดประตูให้อะไรอย่างงี้เรียบร้อยเก็บแล้วครับเฮ้ยแอบแอบแอบเฮ้ยแอบได้ด้วยขอแอบตรงนี้ก็แล้วกันไม่เห็นมีตัวอะไรมาเลยเฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วอุณหภูมิห้องมันเริ่มเพิ่มขึ้นนะคะทุกคนแสดงว่ามันกำลังเดินมาแน่นอนเลยอ่ะแม่ครับผมหิวข้าวโอ้โหตัวใสมาเลยนะไม่มีใครอยู่แถวนี้ไม่มีห้องนี้ไม่มีใครอยู่เหรอเนี่ยแล้วฉันจะกินอะไรอ่ะอะไรออกไปเอาเขาบอกว่าให้ไปที่ห้องนอนของเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเราต้องมาดูกันสิว่าห้องนอนของมันอยู่ที่ไหนไม่อยู่แถวนี้ห้องไหนล่ะหึไม่ใช่ห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้หรือห้องนี้ก็ไม่ใช่อีกน่าจะเป็นห้องนอนของเด็กผู้ชายนะคะไม่ใช่อ่ะห้องไหนอ่ะและมันมาเดินไปเดินไปไม่ต้องหยุดชิปและงานเข้าแล้วฉันแอบแล้วฉันไม่แอบอะไรนอกบ้านอ้าวอะไรวะเนี่ยต้องหาห้องนอนก่อนนะทุกคนว่าห้องนอนของเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนห้องนอนพ่อห้องนอนแม่หรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วแล้วนี่คืออะไรอ่ะฮะเฮ้ยอาวุธหยิบมาดิแทงนะเว้ยเข้ามาดิไหนอะสู้ตายแล้วเหรอวู้ฮู้ยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆทุกคนสำหรับการเล่นเกม Scary Child ของตุ๊บแจงในครั้งนี้นะคะคือถามว่าน่ากลัวไหมก็น่ากลัวนะแต่ว่าตัวเกมเนี่ยก็มีอะไรทำหลายๆอย่างเลยนะคะจริงๆแล้วยังไม่จบนะถ้าใครอยากดูต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับตุ๊บแจงด้วยนะคะตัวเกมเนี่ยเราสามารถแกล้งผีได้ด้วยแล้วก็มีวิธีการแกล้งอีกเยอะมากๆเลยล่ะค่ะถ้าใครอยากดูก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ตุ๊บแจงคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาที่จะลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดมีการแจ้งเตือนและสามารถเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดก่อนใครเพื่อนกันเลยเนาะสำหรับนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บโดนแกล้งแน่เด็กผีฮ่าๆๆๆๆ